โอเคสวัสดีทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนายแสนนะครับกับช่างซ่อมมือถือ DIY by นายแสนนะครับเนื้อหาวันนี้นะฮะเราจะมาคุยกันเรื่องนะครับเรื่องการซื้ออะไหล่นะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับเป็น Vivo V3 นะลูกค้าซื้อหน้าจอนะครับนี่ฮะซื้อหน้าจอมาจากที่ไหนไม่รู้นะครับแล้วเอามาให้ที่ร้านเปลี่ยนให้นะฮะเราก็ยินดีที่จะเปลี่ยนนะครับไม่มีปัญหานะฮะแต่ที่นี้นะฮะเรามาคุยกันนะครับว่า เดี๋ยวผมจะทำไปคุยไปแล้วกันนะฮะจะได้ไม่เป็นการเสียเวลานะครับจะเห็นว่าตัวนี้หน้าจอแตกนะครับนี่ฮะหน้าจอเปิดเครื่องแล้วเครื่องจะสั่นนะครับแต่ว่าไฟจอไม่ขึ้นนะครับเราไม่สามารถที่จะเห็นว่าจอเป็นยังไงนะฮะติดหรือเปล่านะครับเครื่องติดไม่ติดนะครับถ้าเครื่องติดมันจะสั่นนะครับถ้าเปิดสวิตช์นะแต่ถ้าเกิดแบตหมดล่ะเรามีวิธีการเช็คยังไงนะครับวิธีการเช็คก็คือเราเสียบสายชาร์จเข้าไปนะครับเสียบสายชาร์จเข้าไปดูว่านะครับมีจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่านะที่หน้าจอนะโอเคครับไม่เป็นไรตัวนี้ผมเปิดเครื่องไว้อยู่นะครับเพราะว่าเมื่อกี้เครื่องมันสั่นนะถ้าเกิดเราไม่ได้เปิดเครื่องนะฮะรุ่นนี้จะมีไฟนะครับเวลาเราเสียบชาร์จจะมีไฟสีฟ้าหรือสีเขียวเนี่ยนะขึ้นตรงแถวเนี้ยแถวจุดนี้ฮะเราก็จะรู้ว่าเครื่องตัวนี้เนี่ยใช้งานได้เปิดติดแน่นอนนะครับคราวนี้นะครับเรามาดูวิธีการแกะนะครับแล้วก็อาจจะอธิบายไปว่านะครับการซื้ออะไหล่เองมาให้ร้านเปลี่ยนกับการให้ร้านเปลี่ยนเลยเนี่ยมีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันยังไงนะครับเรามาพูดถึงนะครับว่าการซื้ออะไรไม่ว่าจะซื้อจากในอินเทอร์เน็ตครับหรือว่าซื้อจากตามร้านนี่นะครับแล้วทำให้ช่างเปลี่ยนนะครับถ้าเกิดว่ายกตัวอย่างนะครับว่าซื้อมาจากในเน็ตนะฮะคุณนะครับอาจจะได้หน้าจอที่ราคาถูกนะครับถูกกว่าหรือเท่าๆกับการที่ถือเครื่องเอามาเปลี่ยนที่ร้านหมายถึงว่าทำให้ที่ร้านซ่อมครับตรงนั้นมันจะไม่หนีกันนะถ้าถูกกว่าก็ถูกกว่าไม่เยอะนะครับถูกกว่าไม่เยอะแต่ว่าในสิ่งที่ได้อะไรมั่งนะครับหนึ่งละคุณจะไม่ได้การประกันหน้าจอเช่นถ้าเกิดว่าช่างนะครับช่างที่ร้านที่คุณให้เข้าไปเปลี่ยนนะครับถ้าเกิดจอมเป็นเส้นหรือว่าสีเพี้ยนนี้นะครับช่างบางคนจะแจ้งคุณว่าสีเพี้ยนนะครับคือจอมันพูดง่ายคือมันไม่ได้มาตรฐานมันไม่ใช่จอที่ถูกผลิตมาแล้วมันโอเคนะครับ2นะครับคุณไม่รู้ว่าไอ้จอที่เขาส่งมาให้นะครับมันมีตำหนิหรือเปล่านะฮะมันมีตำหนิไหมมันดีไหมนะครับสีมันได้ไหมแสงไฟมันปรับได้ไหมนะครับมันทัชสกรีนได้ไหมคุณจะไม่รู้เลยนะฮะเพราะว่าเขาส่งมาให้เขาก็ไม่ได้เช็คนะครับคุณจะมารู้ก็ต่อเมื่อว่าเนี่ยคุณเอามาที่ร้านแล้วมาให้เขาเปลี่ยนให้นะครับถ้าเกิดสีมันไม่ได้นะครับร้านหรือว่าช่างบางคนเขาก็บอกช่างบางคนเขาก็ไม่ได้บอกนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้มีหน้าที่มารับประกันนะครับเปลี่ยนก็คือเปลี่ยนอย่างเดียวนะครับถ้าเกิดจอคุณเป็นอะไรเขาก็ไม่ได้รับประกันแล้วผมจะบอกนะครับว่าจอพวกนี้นะฮะถ้าเกิดเรานี่นะฮะตัวนี้ถูกลอกออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับมันจะมีสติ๊กเกอร์นะครับติดรับประกันร้านนะครับถ้าเกิดลอกออกในลักษณะเนี้ยนะครับเขาจะไม่เปลี่ยนคืนให้เลยนะครับเนี่ยและอีกอย่างนึงก็คือมีคราบกาวนะครับร้านก็จะไม่เปลี่ยนนะครับนี่คือข้อเสียนะครับข้อเสียที่ไปซื้อจอมาแล้วมาเปลี่ยนเองหรือ
มาเดินหาร้านนะครับให้ร้านเปลี่ยนให้นะครับแล้วข้อดีนะข้อดีที่คุณซื้อเครื่องที่จะเปลี่ยนจอบริเวณให้ร้านที่เปลี่ยนให้นะครับข้อดีคือหนึ่งแหละเขาจะรับประกันนะครับเขาจะรับประกันงานให้คุณนะครับเขาจะรับประกันงานให้คุณแน่นอนนะครับเช่นสเต็ปแรกก็คือว่าก่อนที่จะใส่จอเข้าไปนะครับเขาจะดูแล้วว่าจอเนี่ยมันได้มาตรฐานไหมนะครับมันดีไหมถ้ามันไม่ดีถ้ามันไม่ได้มาตรฐานเขาก็จะไม่ใส่ให้นะครับสองในเมื่อใส่ไปแล้วนะฮะอยู่ในระยะประกันนะฮะคือ1เดือนเนี่ยคุณจะมีสิทธิ์นะครับมีสิทธิ์ที่จะได้จอใหม่นะครับจากร้านที่เขาจะที่เขาประกันหรือจากช่างที่เขาประกันให้คุณนะถ้ามันจอเป็นเส้นนะฮะจอมันทัชสกรีนไม่ได้จอม่วงจอสีเพี้ยนภายใน1เดือนนะครับเขาก็จะทำการเปลี่ยนจอใหม่ให้คุณนะฮะถามว่าแล้วราคามันจะต่างกันไหมราคามันต่างกันไม่มากครับราคาต่างกันไม่กี่ร้อยนะบางร้านเนี่ยจะต่างกันแค่หลักสิบนะครับกับที่คุณไปซื้อจอมาเปลี่ยนเองนะครับหนึ่งนะคุณจะต้องซื้อจอมารอกว่าพร้อมจะส่งมาถึงนะครับแล้วคุณก็ไม่รู้ว่าไอ้จอเนี่ยที่เขาส่งมาให้มันดีไหมมันใช้ได้ไหมนะครับก็คือว่าเขาไม่ได้รับเขาอาจจะรับประกันนะครับแต่ว่าคุณไม่ได้เป็นคนตรวจเช็คนะครับคุณจะรู้ว่าจอมันดีไม่ดีเนี่ยคุณจะต้องให้ร้านนะครับให้ช่างเป็นคนเปลี่ยนนะครับช่างเช็คถ้าช่างใจดีเขาเช็คให้คุณก็จะรู้ว่าจอไม่ดีแต่ถ้าเกิดช่างเขามีหน้าที่ใส่อย่างเดียวนะครับเขาก็ไม่ผิดนะครับคุณไม่ได้ซื้อของเขานะครับเขาก็มีหน้าที่ใส่เขาก็ใส่ตามหน้าที่นะครับส่วนจอเป็นยังไงนั่นก็ไม่เกี่ยวกับเขานะครับเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าเขาไม่ได้รับประกันนะครับเพราะว่าเราซื้อจอมาจากที่อื่นนะครับมันก็ถามว่ามันดีไหมมันก็ดีสำหรับช่างดีสำหรับช่างครับเพราะว่าเขาไม่ได้มารับประกันงานอะไรเท่าไหร่ก็ง่ายคือเปลี่ยนเสร็จก็คือเสร็จนะครับคือการทำลักษณะนี้ก็คือว่าคนที่เสียผลประโยชน์นะครับก็คือตัวเจ้าของเครื่องนะครับแลกกับการคิดว่ามันถูกกว่านะครับไม่ความจริงมันถูกกว่าไม่กี่ร้อยไม่ถึงร้อยครับบางร้านก็ไม่ถึงร้อยบางร้านก็ร้อยกว่าบาทนะครับผมว่าเราสู้เราเปลี่ยนหาร้านเปลี่ยนนะครับก็คือซื้อจอที่ร้านแล้วเปลี่ยนที่ร้านดีที่สุดแต่มันก็ไม่ผิดนะไม่ผิดหรอกครับก็แค่เอามาเล่าจากประสบการณ์นะฮะจากช่างคนหนึ่งที่นั่งซ่อมมือถือนะครับก็อธิบายให้ทุกๆคนได้รู้ว่านะครับคือบางคนก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าเขาไม่ได้อยู่ที่ในวงการมือถือจอถ้าเกิดว่าส่งมาไม่ดีหรือว่ามันแตกนะครับมันแตกเนี่ยแตกจากยังไงล่ะแตกจากขนส่งนะครับหรือว่าแตกจากที่เขาส่งจอแตกมาให้นะครับอันนั้นคือผมว่ามันสวยนะครับสวยสำหรับผู้ที่ซื้อนะครับเขาคงไม่ยอมรับหรอกครับว่าเขาส่งจอแตกมาให้จอแตกนี่เคลมไม่ได้นะครับไปให้ขนส่งเขารับผิดชอบเขาก็คงไม่รับผิดชอบให้เรานะครับการที่ดีนะครับผมว่าเปลี่ยนจอนะครับถือจอไปให้ที่ร้านเปลี่ยนให้ดีกว่าเพราะว่าจอมันก็มีทุกที่ฮะจอพวกนี้มันถามว่ามันแพงมันไม่แพงอะไรไม่มีจอวันนั้นก็สั่งให้เขาสั่งให้ดีกว่าครับบอกตรงว่ามันไม่ได้แพงกว่าที่เราไปสั่งเองนะครับไม่ได้แพงกว่าถ้าเทียบกับการยังไงล่ะการตรวจเช็คนะครับแล้วก็การรับประกันนะครับแล้วถามว่าทำไมนะครับเปลี่ยนไปแล้วทำไมเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นะครับเราโทษช่างที่เปลี่ยนไม่ได้นะครับเพราะว่า
ขามีหน้าที่เปรียบนะครับเขาคุณไม่ได้ซื้อของเขานะครับไม่ได้ซื้อหน้าจอนะครับเขาจะรับผิดชอบเฉพาะจอมันอ้านะครับจอมันอ้าหรือว่ากามันหลุดอย่างเงี้ยนะครับแต่โอกาสแบบนั้นมันมีน้อยมันมีน้อยที่จะเกิดนะครับนอกจากว่าช่างจะใช้กาวผิดประเภทนะครับอย่างเครื่องนี้นะฮะประเภทแบบไม่มีมานะครับไม่สามารถที่จะเปิดดูหน้าจอได้อย่างเงี้ยนะฮะเนี่ยช่างเขาก็จะไม่ได้ลองหน้าจอให้นะฮะคือเขาก็จะใส่หน้าจอเสร็จก็คือเสร็จนะฮะส่วนจอจะเป็นยังไงเขาไม่รู้นะครับเขาไม่สามารถที่จะแสดงความรับผิดชอบให้เราได้หลายอย่างนะครับแบตเตอรี่นะผมเคยเจอนะครับแบตเตอรี่ที่สั่งตามเน็ตก็เหมือนกันอะไรที่สั่งตามเน็ตนะครับหรือแม้กระทั่งโทรศัพท์นะครับโทรศัพท์หรือว่าเครื่องเวลาที่ลูกค้านะครับซื้อเครื่องมาจากที่อื่นนะครับบางทีมันก็ใช้ไม่ได้เนี่ยนะครับบางทีเราก็คิดสงสัยขนาดร้านตั้งอยู่ให้เห็นนะครับตั้งอยู่ให้เห็นนี่เขาก็ยังกลัวนะครับแล้วสั่งในเน็ตทำไมกล้าโอนตังค์นะครับโอนตังค์ให้เขาก่อนนะแล้วก็ส่งของอย่างเงี้ยก็ยังกล้าคนซื้อโทรศัพท์เครื่องนึงนะครับ 3-4,000 เนี้ยเดินกันทั้งวันนะกลัวอย่างนั้นกลัวอย่างนี้นะก็มันก็เป็นเรื่องปกติของคนทุกคนนะครับแต่ผมพูดก็คือในแง่ของร้านที่จะพูดให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับนี่นะจอขึ้นแล้วครับจะลองเช็คจอดูนะครับเครื่องนี้มันไม่มีแบตมานะครับผมเพิ่งจะชาร์จแบตทิ้งไว้นะพอดีลูกค้าเขาซื้อจอมาจากที่อื่นนะครับมาให้เปลี่ยนให้นะครับไม่รู้ว่าหน้าจอล็อกไว้หรือเปล่าลองแป๊บนึงนะจอตัวนี้ถ้าเกิดดีไม่ดีก็เปลี่ยนไม่ได้แล้วนะเพราะว่ามีรอยแกะนะแกะสติ๊กเกอร์ไปแล้วเนี่ยนะครับปัญหานะนี่คือปัญหานะสัมผัสไม่ได้แล้วนะครับเครื่องนี้รู้สึกจะเคยตกน้ำแล้วเคยซ่อมมาด้วยนะครับลองใส่ใหม่อาจจะเกิดจากคราบน้ำนะครับก็น้ำโอเคไปนะเครื่องล็อกเอาไว้นะครับงานลักษณะแบบนี้นะเราจะไม่ได้ประกันให้ลูกค้านะก็คือใส่เสร็จลองอะไรเสร็จก็คือจบนะครับก็คลิปนี้ก็แค่พูดนะฮะพูดไม่ได้พูดในให้ความรู้นะครับให้เขาเรียกแสดงทัศนะอีกมุมหนึ่งนะฮะของร้านช่างซ่อมแสดงแนวคิดนะครับว่าบางทีเรานะครับอยากที่จะประหยัดนะครับอยากคิดว่านะคิดว่ามันประหยัดกว่าที่จะถือเครื่องไปให้ที่ร้านเอาไปให้ที่ร้านเปลี่ยนจอให้กับซื้ออะไรนะครับซื้ออะไรให้ที่ร้านเปลี่ยนนะยังไงคุณก็ต้องหนีร้านไม่พ้นนะถ้าเกิดว่าคุณทำเองหรือว่าเปลี่ยนเองไม่ได้นะครับแต่ถ้าอยากทำได้ก็มาดูวิดีโอคลิปของช่องนายแสนนะครับคุณจะทำเองได้แน่นอนนะครับว่าการเปลี่ยนจอพวกOppo Vivo นะครับ Huawei อย่างเงี้ยเขาทำกันยังไงคุณจะทำเองได้นะแต่ถ้าเกิดคุณไม่ได้ดูนะครับคุณก็ทำเองไม่ได้นะครับยังไงคุณก็หนีร้านไม่พ้นนะคุณก็ต้องถือเครื่องมาจ้างค่าแรงให้กับช่างนะครับเหมือนเดิมนะซึ่งบวกลบคูณหารนะครับมันก็เท่ากันนะไม่ต่างกันนะครับคุณจะไม่ได้ประกันนะครับคือใส่เสร็จคือจบนะแต่ถ้าเกิดคุณซื้อของที่ร้านนะครับคุณก็จะได้ประกัน
ครับประกันทุกอย่างนะครับเขาจะเช็คละเอียดเลยนะนี่ฮะที่นี่ผมคงไม่ได้มาเสนอการเปลี่ยนจอนะครับไม่ได้สาธิตการเปลี่ยนจอนะแต่จะมาพูดคุยนะฮะพูดคุยเพราะว่าลูกค้านะครับเอาเครื่องเอาจอมาให้ใส่ให้พอดีนะครับให้ใส่พอดีก็เลยเปิดประเด็นนะเปิดประเด็นนี้ขึ้นมานะครับว่าการที่เราซื้อจอมาเปลี่ยนเองนะครับกับซื้อจอมาเปลี่ยนเองแล้วมาจ้างช่างให้เขาใส่ให้กับซื้อจอที่ร้านนะครับคุณจะได้แล้วคุณจะได้อะไรนะครับคุณจะเสียอะไรนะสีนะฮะก็ถือว่าเปลี่ยนไปด้วยคุยไปด้วยคลิปนี้ก็คงจะพูดคุยกันเพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวไว้คลิปหน้าคลิปต่อไปนะครับมีอะไรดีๆนะครับว่าจะมาลงคลิปแล้วก็มาแบ่งปันนะครับให้ทุกๆคนได้ฟังแล้วก็ได้รู้กันนะครับก็ยังไงก็อย่าลืมนะฮะกดติดตามกดใจนะหรือว่าแสดงความคิดเห็นนะครับสอบถามกันได้ที่ใต้คลิปได้นะครับคลิปนี้เรื่องลากันไปก่อนนะครับขอบคุณครับ